สวัสดีค่ะสุภทุสุภนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้จะมาทำของหวานแบบง่ายๆค่ะนั่นก็คือไอศกรีมไอศกรีมนี้นะคะจะทำง่ายมากเลยค่ะภายใน3นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถใช้ของทุกอย่างนะคะที่เรารับประทานไม่หมดอย่างเป็นผลไม้แบบนี้ค่ะนำไปแช่ช่องฟรีซไว้นะคะแล้วก็นำมาทำไอศกรีมได้ค่ะก็จะมีแก้วมังกรแดงแช่แข็งนะคะจำนวน100กรัมค่ะกล้วยแช่แข็งเหมือนกัน100กรัมค่ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเติมนมลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเนียนจนเป็นครีมเลยนะคะไอศกรีมอย่างง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานได้เลยหรือถ้าใครต้องการจะนำไปแช่ช่องฟรีซไฟเพื่อให้มีความแข็งมากกว่านี้ก็ทำได้ค่ะแล้วก็ทำการจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะตกแต่งใบมิ้นท์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ผลไม้ที่เราชอบลงไปได้เลยค่ะเป็นไอศกรีมอย่างง่ายๆนะคะใช้เวลาทำเพียง3นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยไม่มีน้ำตาลนะคะมีความหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็อร่อยจากรสชาติของผลไม้ลองทำตามนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ